เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเพลย์นะครับผมเกมนี้เป็นชัยวนานะครับวิธีดูว่าเราควรแกล้งเล่นไหนเนี่ยเราก็ควรดูจากหน้าเลือกตัวเลยนะครับว่าเล่นไหนชงให้เราได้อย่างเงี้ยบนแจกอย่างเงี้ยก็ชงยากมิดก็ชงยากนะผมว่าเพราะฟิตมันมีสกิลโดดแต่เลนล่างเนี่ยผมว่าอาจจะพอได้อยู่แต่ว่าถ้าไปในเวลาที่เขาไฟอยู่นะเราจะสอนได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ไฟอ่ะไม่มีทางแกงได้เลยเพราะว่า CC มีแค่ไปตัวเดียวตัวผมก็ไม่ใช่ตัวแกงดีเท่าไหร่นะก็เกมนี้ก็จะเน้นเป็นฟาร์มซะส่วนใหญ่มากกว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฟูลเคลียร์นะครับโอ้เพื่อนหลับ2อย่ามาเวทกันนะวิธีที่เราจะเล่นแบบฟูลเคลียร์นะครับเราก็ควรปักหวาดตอน1นาทีนะครับในฝั่งที่เราไม่ได้เริ่มนะก็สมมติเกมนี้ผมจะเริ่มบูใช่ไหมผมก็จะมาปักหวาดอะไรแถวเนี้ยเพราะว่ากันเขาอินเวทนะครับเราจะได้ไม่งงหลุมฟาร์มแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่เห็นใช่ไหมครับเราฟาร์มบูเสร็จเขาเริ่มเลสเราเนี่ยเรางงเลยไปไหนต่อดีวะเนี่ยครับประมาณ1นาทีมาปิงว่าต่อไปวิธีฟูลเคลียร์ก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ฟาร์มทุกหลุมวิธีฟาร์มคุ้มสุดก็คือบลูกบหมาไก่เลดโกเลมนะครับก็ฟาร์มขึ้นไปเลยเรียงเลยนี่นะเลล่างก็ควรช่วยสักนิดนึงนะครับในกรณีที่ฟาร์มโซโล่ไม่ได้อะเพราะไม่งั้นมันจะเจ็บเกินไปนะฮะต่อไปก็เป็นหมาต่อไปก็เป็นไก่แล้วผมก็จะปล่อยปูไปนะครับเพราะว่าน่าจะสู้ไม่ไหวสวยไม่ต้องแก๊งเลยแต่ผมขอเริ่มเป็นเลดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเกฟอาจจะมาโอ้มาแล้วสวยแล้วเนี่ยนะโฟเคก็จะหยาบๆนิดนึงต้องเรียกเพื่อนมาช่วยฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ช่วยก็ต้องยอมเสียไปอ่ะผมคิดว่านะเราก็อย่างเงี้ยไปทานแล้วเพื่อนเอาเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาเขาแปลกๆนะเวล2นี่ก็จะงงๆนิดนึงแล้วตอนนี้ผมฟาร์มเจ็บนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกเป็นทาลิสแมนมาตอนแรกทำไมเขามาไวเราสามารถดูCSเขาได้นะครับเห็นไหมครับเขาเข้ามาป่าผมอย่างนี้เพื่อนมาปิดอย่างนี้ถือว่าเป็นงานนะโอเคเลยถ้าดูจากCSเนี่ยเขาน่าจะไม่เอาโกเลมนะน่าจะฟาร์มเลสไก่ซึ่งเราสามารถไปวิ่งไปอินเวสเขาได้นะอ้าวเขาไม่เอาเลยเลยนี่ว่าโอเคอย่างนี้เราก็อินเวสป่าเขานะเพื่อตัดทรัพยากรนะฮะเราจะได้ฟาร์มไวขึ้นได้หลุมบ้านเราก็จะเหลืออันนี้ต้องขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะที่รักษาเลสให้เราโอเคครับอย่างนี้ก็ง่ายเลยเราก็ฟูลเคลียร์ขึ้นไปใหม่คือชัยวนาเนี่ยเขาจะโหดประมาณเลเวลประมาณ10นะครับ11อะไรเงี้ยเล่นเป็นสาย AP นะครับแปลงเป็นมังกรแล้วกระโดดมังกรสยายปีกโอ้โหเอาผมดูการนิดนึงแล้วกันโอเคเวฟอย่างนี้แย่นะฮะเราดันได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ดันอะคีฟจะคาเราก็ดันไปเลยถ้าป่าเลเวล5เนี่ยครับแทบ
เกือบจะทุกตัวเลยนะว่าโซโล่มังกรได้เนี่ยสมมติเกฟอยู่บนนะครับเขาไม่คุมมังกรอย่างนี้เราก็สามารถเปิดมังกรได้เลยแต่ต้องดูเลนล่างด้วยนะครับถ้าเลนล่างเราไม่ได้ดันนะอีฝ่ายดันนะเราเอามังกรไม่ได้เราต้องดูตลอดว่าเขาดันหรือไม่ดันพยายามดูเวฟเลนด้วยอย่างนี้เราก็ได้ชัวร์ๆแล้วก็สามารถไปเลยโอเคเราเยอะแล้วตอนนี้เขาน่าจะเอาโกเลมผมไปแล้วนะจากที่เห็นแต่ก็โอเคฮะได้มังกรไฟมาควรมีพิงค์1ครั้งนะครับเอ้ยไม่ใช่พิงค์1อันนะครับเพื่อที่จะปักกันเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยแก๊งไม่โหดใช่ไหมครับเราอาศัยการฟาร์มเราต้องพึ่งเพื่อนเราต้องหวาดให้เพื่อนแบบซัพพอร์ตกันละกันโกเลมบ้านผมน่าจะไปแล้วไม่ต้องเช็คก็น่าจะรู้โอเคเดี๋ยวเราไปโหดแล้วเราก็จะแก๊งได้ฮะตอนนี้เรารู้ว่าฟิตไม่มีแฟลชแล้วครับกับจากการไฟท์ตรงกลางเมื่อกี้ที่ผมเห็นเราก็ดูโอเคปูนี่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับป่าเพราะว่าเป็นตัวที่เขาไม่โจมตีเราอ่ะคือเราตีเขาฟรีใช่ไหมเราได้มานาจากเขาแล้วก็ได้ EP จากเขาเยอะแล้วก็เงินที่เยอะครับดูดิร้อยหนึ่งผมก็เช็คหลุมบ้านเขาหน่อยนะเออผมลืมบอกไปว่าชายวาน่าเนี่ยเวลาที่เขาได้มังกรจะได้ต้านทานเวทแล้วก็ได้อาร์เมอร์ด้วยนะครับมังกรที่ผมไปโซโล่มาตรงเนี้ยซึ่งถ้าผมได้มังกรเนี่ยผมจะโหดมากเลยตอนนี้เราก็แวะดูสักนิดนึงเผื่อมีบวกแวะซ้อนอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าจะไฟท์มิดเราก็รอได้เห็นไหมครับเนี่ยพอเขาเข้ามาอ้าวรีบใช้ไปไหนละพี่น่าจะตายแล้วอย่างเงี้ยโอ้ไม่ตายหรอเขารีบใช้แอนตี้ไปนิดนึงนะจริงๆล่อได้ชิวๆเลยตอนนี้ผมยังไม่แรงมากโอ้โหตายไปเนี่ยเก็บหน่อยไป please กดอ่ะตัวนู้นเออได้ได้เงินโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมทีนี้เลเวลเราก็จะพุ่งกระฉูดแล้วแล้วเราก็ฟาร์มไวขึ้นด้วยเพราะเราได้ไอเทมป่ามาละมิดตัว2จริงๆควรให้มิดนะครับเอ้ยบูตัว2ควรให้มิดแต่ว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดูหรือว่านานเกินไปเราก็เอาไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้เราก็ฟาร์มขึ้นไปฝั่งบนนะครับปิดไฟอีกแล้วสู้เขาผมวิ่งมาช่วยก่อนนะได้สแต็กดาร์คอาร์เวด้วยผมแลกกันไปเอาส่งม็อบต่อบลูให้เนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยเราต้องดูจังเกิลดีๆฮะคือถ้าเขาเดินไปฝั่งบนเนี่ยเราสามารถโซโล่มังกรได้อีกตัวเลยคือเราไม่ต้องหวงหลุมฟาร์มมากนะครับเราพยายามเอาอะไรที่ได้เปรียบกับทีมมากที่สุดเราเช็คกว่าสักนิดนึงโอเคเขามีวาตรงนี้ผมก็อ้อมมานิดนึงอย่างนี้เขาเห็นผมแล้วไม่ได้ละใครอะไรจะบวกไม่มีอันตินะแย่ๆจริงๆผมอยากได้มังกรมากเลยแต่ถ้าเขาเปิดมังกรผมก็จะไปสู้นะแต่ถ้าเขาไม่เปิดผมก็ไม่ไปต้องดูตลอดสวยแล้วไปผมเรามีสแต็ก100ละเดี๋ยวเราสู้ได้ถ้าเขาจะไฟท์เดี๋ยวผมเปิดมังกรเลยแล้วกัน
เรียกไฟฮะตอนนี้ตัวผมสตองมากมีอันติเกิดมาอยู่โอเคสวยบูมสวยไปเอาทีละตัวพ่นมังกรโอ้สวยอันนี้เหมือนเกมจบเลยตะกี้ถ้าซีเรียนกดอันติให้ผมไม่ทันนี่ตายฟรีเลยนะมั่นใจในเพื่อนฮะผมรู้เพื่อนจะไม่ทิ้งกันจากวันนี้จะมีเราและนายโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ฟาร์มฝั่งบนแล้วก็กลับบ้านผมอาจจะแวะแก๊งบนได้นั่นแหละถ้าเขาไม่กลับอ่ะกลับหรือเปล่ากลับหรือเปล่าโอเคเขากลับผมก็เอาคีฟก่อนแล้วกันผมกลับบ้านตอนนี้ผมสตองมากเลยนะคืออะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วได้นาชอทูแล้วใครที่อยากลองไปเล่นก็ลองเล่นกันได้ฮะมังกรบูเล่นไม่ยากครับพยายามฟาร์มแล้วก็สอนเพื่อนหน่อยฟาร์มให้เร็วครับอุ้ยเพื่อนโดนเหรอมังกรสยายปีกตอนนี้มิดตายนานนะผมก็ดันกลางให้ครับเผื่อได้ป้อมเลยไหมเนี่ยถ้าเกมไม่กันนะผมเอาป้อมแตกเลยเฟิร์สป้อมด้วยจริงๆลิฟต์เขาเล่าสำคัญนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมไม่ได้เอาเพราะว่ามันเสียเวลาฟาร์มไปนิดนึงเนี่ยถ้าเอาชัวร์ได้ก็เอาเนี่ยแบบเนี้ยป่าตายมีบวกมังกรสยายปีกโอ้แล้วเพื่อนฉันมาช่วยนายแล้วปุ้งฟันลบโอ้ยฟันลบวัวมังกรเสียปีกเอื้อเกิดมากดอีทต่อเอื้อตะกี้ผมฟันบุดลบวัวนะแต่กล้องผมนะฟันลบโอ้ยกล้องผมอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับนี่เราต้องเช็คเวลามังกรเกิดด้วยอีก30วิเกิดเราต้องไปเซตอัพก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับอีก30วิใช่ไหมเราก็ต้องไปแบบคุมแถวนี้ละถ้ามีพิงก็ไปปากรอดักตบอย่าให้ไฟมาคุมออบเจกต์เราก่อนเราควรคุมออบเจกต์ก่อนที่อีกฝ่ายจะคุมเกมนี้ผมไม่ให้บูมินเลยนะมินไม่ค่อยเอาหรือผมไม่เรียกก็ไม่รู้ก็เนียนๆไปตอนนี้ไม่มีใครเอามังกรผมอยู่แล้วอยากมีไฟจุงเลยผมบินเลยปุ้งนั่นดาเมจเหรอเนี่ยดาเมจผมอ่ะเนี่ยโอ้ยมีบวกช่วยเพื่อนหน่อยปุ้งโหโคตรจะตายปุ้งปล่อยเธอเล่าเลยแล้วกันตันมาหน่อยเพื่อนโอ้โหนี่กดอีสมาแล้วนะครับโอ้ยแจกครับน่ะตอนนี้ผมเป็นร่างคนเนี่ยครับไม่ค่อยโหดต้องเป็นร่างมังกรนะครับเราก็ฟาร์มให้หมดแล้วก็กลับคือคนที่เล่นจังเกิลบ่อยๆเนี่ยครับเขาจะรู้นะครับว่าฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็รอ2นาทีครึ่งแล้วหลุมมันจะเกิดก็มารอ
แต่ถ้าคนเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะแบบไม่ต้องคิดเลยครับมันจะมาโดยสัญชาตญาณเลยแต่เวลาผมเล่นนะผมจะจำเวลานะ2นาทีครึ่งเนี่ยพอหลังจากนี้ก็เผื่อๆไว้เนี่ย2230อะไรเงี้ยเดี๋ยวกดมันจะเกิดใหม่อย่าปวดจึงเลยมังกรบูมโอ้เอาตัวนี้ก่อนโอ้ข้างหลอดใครอยากเล่นแบบแรงแบบนี้ก็ลองไปเล่นกันได้นะผมไม่ห่วงสายมังกรพ่นไฟตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอป่าหลอดแล้วก็จะจบเกมแล้วผมบินใส่เลยแล้วกันสะท้อนคือดาเมจอีแม่งผมแม่งโคตรเยอะอุ้ยเขาลบอ่ะแปะแปะสวยโอเคครับจบแล้วเกมนี้ติบอมชีจีใครที่เห็นว่ามังกรเล่นแล้วดูแรงนะลองเอาไปเล่นกันได้มันแรงจริงก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาอีกเรื่อยๆนะฮะเกมนี้สนุกมากไปแล้วครับบ๊ายบาย